ิดนึงว่าคราวนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยอยากรู้รวมถึงผมเองก็เคยผ่านจุดนี้มาแต่ว่าไม่เคยเจอเต็มเต็มสักทีนั่นคือเรื่องของการเล่นต่างๆที่เกี่ยวกับผีและวิญญาณผีเหรียญผีถ้วยแก้วนะครับผีชามผีอ่างผีโอ่งผีซิงค์ไปพี่ฮะแล้วนั่นเป็นเกมไปแล้วอ๋อเหรอฮะแล้วก็มันมีอะไรบ้างครับพี่ไม่มีอะไรที่พี่เขาเอ่ยมาก็มีถูกอยู่บ้างฮะแล้วไอ้ที่ถูกมีอะไรบ้างครับแม่ผีซิงค์มีไหมครับถ้วยแก้วผีเหรียญผีเหรียญจริงๆแล้วมันเหมือนกับคนมันมาคิดเอาเองว่ามันหาแก้วไม่ได้อะประมาณนั้นนะจริงๆนะจริงเหรอฮะมันมีความรู้สึกมันไม่มีเหตุมีผลว่าผีบ้าเราจะมาสิงในเหรียญแต่ตอนแรกเลยนะเราก็ไม่ค่อยเชื่อตรงนี้เพราะเราก็ไม่คิดว่าผีอะไรมันจะมาอยู่ในถ้วยน้องๆจะบางคนจะไม่รู้จักว่าผีเหรียญผีถ้วยแก้วเป็นยังไงคือเขาจะมีตารางนะฮะจะเขียนกอไก่คอนกฮูก A ถึง Z แล้วก็จะมีใช่ไม่ใช่รักไม่รักให้อภัยไม่ให้อภัยขอโทษอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการเอานิ้วเนี่ยจิ้มมาที่เหรียญแล้วก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างนึงเหรียญจะเคลื่อนไปตามที่เราถามที่เคยเล่นนี่ยังไงครับพี่เต๋อครับตอนนั้นเล่นผีถ้วยแก้วครับก็ทำอย่างที่บอกเนี่ยนะก็จะมีแก้วมาวางแล้วก็มือทุกมือก็จะมาแต่เราก็จำคาถาไม่ได้หรอกก็ถามประมาณว่าเออเนี่ยเป็นใครเหรอก็บอกเออเป็นผู้หญิงผู้ชายบอกว่าเป็นผู้หญิงก็ไปที่ยอหญิงแล้วตายยังไงไปที่รอเรือเรือล่มมาที่คอควายรถคว่ำชายเล่นไปเล่นมายังไงไม่รู้แล้วก็เราก็ถามว่าเอ๊ะเราก็นึกว่าผีจริงเปล่าวะหรือว่าเพื่อนดันหรือเปล่าเพื่อนดันหรือเปล่าถือว่าให้เนี่ยถามข้อมูลครับของตัวเองอ่ะถามในใจว่าแม่พากุ้งชื่ออะไรแต่ถามในใจนะอ๋อในใจเลยเหรอถามในใจแล้วก็แบบว่าชะม้อยอันเนี้ยเฮ้ยชอชาหมอฟ้าอะไรเงี้ยเหรอโอ้โหแม่ชื่อชะม้อยแม่ขึ้นเชิงแหน่เลยฮะบ้าแล้วคือจะถูกอ่ะฮะใช่แล้วหุ้ยรู้ได้ยังไงอ่ะเราก็งงรู้ได้ยังไงวะเออทุกคนก็ถูกนี่ถูกว่ะอ้าวขอหวยได้ไหมเออก็ขอหวยก็ให้เป็นเลขมาอะไรเงี้ยให้เลขเลยอ่ะฮะเออก็แบบว่าให้เป็นปลาก็แปดอะไรเงี้ยแต่สักพักนึงอ่ะแล้วจะทำอะไรต่อไปไปที่ต่อเต่าต่อเต่าตายตายเราก็งงทำไมเริ่มตายแล้วล่ะออทุกครั้งที่เวลาเล่นเรื่องนี้ส่วนมากจะไม่พ้นเรื่องของความตายหรือว่าถ้าเกิดเราขอหรือแลกอะไรปุ๊บอ่ะมันจะเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะส่วนมากการเล่นอ่ะมันจะเป็นเรื่องของไม่เคยมีใครเจอแบบว่าเอ้ยตายดีหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็บอกว่าตายหงตายหาตายรถคว่ำรถชนอะไรตลอดเวลาคนที่แบบเป็นอย่างนี้แล้วก็งงพอสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าพวกเราจะต้องตายทุกคนตอนที่เล่นนะบอกว่าไม่จริงกูไม่เชื่อเราไม่เชื่อเลยไม่มีทางเป็นไปได้เรื่องอะไรมึงจะมาสั่งกูตายไอ้ฝั่งนึงก็เชื่อผีตรงนั้นบอกว่าเอ้ยต้องตายอ่ะต้องไปทำบุญนะต้องนู่นนี่โดนดักแบบว่าจะมาว่าจะทำร้ายเพื่อนกันเองอ่ะเพราะว่าเราไปพูดว่าเอ้ยมึงอย่าไปเชื่อนะเป็นไปไม่ได้จนถึงวันนี้ก็ไม่ได้เป็นไรแต่พวกอีกพวกนึงคือเป็นวิตกกริตไงไม่เชื่อโดยไม่มีเหตุผลนะอ่ะแล้วทีนี้ไอ้ถ้วยแก้วนั้นมันเคลื่อนได้จริงไหมเราก็คุยกันแบบจริงว่าไม่มีใครดันเลยนะต้องไว้ใจย้อนไปในเรื่องของพลังปราณแล้วทุกคนมีพลังจิตไอ้ตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเรากำลังเพ่งอะไรบางอย่างพร้อมๆกันอ่ะเป็นพลังเดียวกันอ่ะเหมือนกับว่าสวดมนต์ให้ประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นพลังขึ้นมาเนี่ยเมื่อทุกคนเนี่ยมีพลังจ้องไปที่ตรงนั้นที่เดียวอ่ะแล้วมีความคิดในเรื่องเดียวกันมันก็พลังตรงนั้นน่ะของพวกเราอาจจะออกมาก็ได้นี่ที่มีเขาเอาเองนะคนตรงนั้นน่ะก็มีความคิดในเรื่องผู้ผีปีศาจเหมือนกันอ่ะให้ถามในใจอย่างเมื่อกี้บอกว่าแม่ชื่อชะม้อยใช่ไหมอะไรเงี้ยคือพวกเรานี่รู้อยู่แล้วไงมันรันของมันขึ้นมาเองอ่ะโดยที่เราไม่รู้ไงถ้าเกิดลองไปสังเกตดูคนพวกนั้นจะรู้คำตอบอยู่ในหัวคือจะบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนเลย20คือไม่จริง80คือจริง80คือไม่จริงอ๋อ80ไม่จริง20คือเชื่อแค่20เอออีก80นี่คือแบบกูว่าไม่จริงเออเพราะอย่างที่บอกว่าเนี่ยมันเถียงกันทะเลาะกันแบ่งเป็น2ฝ่ายเอาเพื่อนเล่นกับมัน7-8คนอ่ะ